สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด2ยายเปิดใจที่มาของเลข12ล้านหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่16กรกฎาคมโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข873286ซึ่งมีทั้งคนที่ได้เฮและพลาดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ในจำนวนนี้รวมถึง2คุณยายชาวอุดรธานีที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข873286โดยซื้อกันคนละใบรอรับเงินรางวัล12ล้านบาทโดยเศรษฐินีคนใหม่ของอุดรนี้ก็คือนางบุญโฮมดีสร้อยหรือยายนางน้อยอายุ55ปีและนางปัทุมมาพรมสีแก้วหรือยายปัดอายุ66ปีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอโนนสะอาดหลังจากชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันแห่ไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากโดยยายนางน้อยแบ่งซื้อลอตเตอรี่หมายเลข873286คนละใบกับยายปัดเพราะต่างไม่มีเงินหลังแม่ค้าลอตเตอรี่มาขอให้ช่วยซื้อหลังถูกรางวัลชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็พากันเฮลั่นนางบุญโฮมหรือยายนางน้อยเปิดเผยว่าเลข86ได้มาจากความฝันโดยฝันว่างูจงอางตัวใหญ่มาฉกไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไปพอฝันเห็นงูจงอางเลยซื้อเลข86ที่คนขายลอตเตอรี่มาขายแต่ไม่มีเงินเลยแบ่งกันซื้อคนละใบกับยายปัดพอประกาศผลลอตเตอรี่รู้ว่าถูกรางวัลที่1แทบเป็นลมเลยทีเดียวส่วนนางปัทุมมาหรือยายปัดเล่าว่าเลขตัวนี้ได้มาจากลูกสาวที่ไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดพุ่มพวงตอนนั้นเดินไปซื้อของที่ร้านยายนางน้อยเขาก็ชวนซื้อลอตเตอรี่แบ่งกันคนละใบเลยซื้อเอาไว้เลข86ตามที่ลูกสาวไปเสี่ยงเซียมซีพอรู้ข่าวว่าถูกรางวัลที่1ตื่นเต้นมากเงินที่ได้จะนำมาแบ่งให้ลูกทุกคนและเก็บไว้ใช้ในยามแก่ชราบางส่วนซึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทั้ง2ท่านด้วยนะคะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ของจังหวัดอุดรธานีรอรับเงินคนละ6ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ